ตรงนี้ใช่ไหมรองช้ำเนี่ยนะดำมันเป็นเนี่ยบางทีเราไม่ได้ดูแต่ตรงนี้นะอย่าลืมดูสองเส้นนะเส้นที่มีปัญหามากมันจะเป็นพวกเป็นในหายเป็นเรื้อหลังนะเส้นที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเส้นนี้นี่โซเลียสเนี่ยนะเดี๋ยวสินะจะแข็งตรงนี้เราต้องได้เส้นนี้ก่อนเจ็บไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะเจ็บเพราะคนไข้จะต้องเขย่งเท้าตลอดใช่ไหมต้องเดินเขย่งเพราะมันลงเท้าไม่ได้คือเราจะคลายเส้นนี้ก่อนเฉยแต่ยังมันไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอาการข้างเคียงของทําให้เกิดรองช้ําต้องคลายเส้นเนี่ยโซเลียสเนี่ยคือเส้นน่องล่างน่องเขาก็จะเขย่งเท้าใช่ไหมนี่ตรงนี้เลยชัดเลยคือจะเขย่งเท้าตลอดเวลาเดินเวลาเราเขย่งเท้าเส้นหนึ่งที่มีปัญหาที่สําคัญมากเลยก็คือเส้นนี้เรียกว่ากล้ามเนื้อแฮมสตริงอันนี้เป็นมานานใช่ไหมเนี่ยจะแข็งมากปกติมันจะไม่แข็งขนาดนี้นะเนี่ยดูเมื่อยเลยตรงนี้ไปนะขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยแข็งมากเลยเนี่ยตัวนี้นิ่มกดตรงเนี้ยตรงจุดเกาะมาเนี่ยเลยเลยขาพับมาหน่อยนะตอนกดไปจะไม่รู้สึกอะไรนะอยู่ลึกนะเราก็ค่อยๆกดวางเรียงมือเลยสอนมือก็ได้เรียงมือก็ได้อาจารย์ชอบเรียงมือเงี้ยเนี่ยพอกดไปเรื่อยเสร็จจะแข็งแล้วก็ใช่ไหมมันจุกอยู่ข้างในใช่ไหมเนี่ยเราก็ให้แรงให้กดลงไปละ1 2 3 4 5เริ่มเจ็บแล้วเนี่ยนะเนี่ยแข็งอย่าลืมกดตรงนี้บางคนไปกดจะรองช้ำไม่หายนะวงไว้เลยนี่ซาวก็คือใช้แฮมสตริงจับอย่างเงี้ยปุ๊บ1 2 3 4 5เวลาลองช้ำที่เดินเขย่งเท้าเมื่อลงส้นเท้าไม่ได้เนี่ยต้องแค่จุดนี้ทั้งนั้นนะแล้วก็ไปดึงผ้าดึงเลแฮมสตริงนะนี่นะเส้นหนึ่งแล้วก็มานี่ไม่ต้องกดตรงนี้มันเจ็บกดแค่เนี้ยไหมตรงนี้ก็นิ่มนะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการในตรงนี้เราก็ไปจัดการพังผืดตรงนี้จัดการตรงนี้ก่อนเคลียอันนี้ต้องแย่ลงไปเพราะมันดูลึกกำเป็นกล้ามเนื้อใต้พังผืดฝ่าเท้ามันจะหนาก็แย่ลงไปเราใช้ซาวบุ้งไหมเนี่ยใช้ซาวเจ็บไหมเนี่ยเวลาคลายตัวนั้นแล้วตัวนี้มันจะไม่เจ็บเพราะมันทำให้ไอ้ตัวนี้มันนิ่มดำบางคนกดตรงนี้มันก็เจ็บพอกดคลายข้างบนเสร็จแล้วอันนี้จะไม่เจ็บนี่มันจะเป็นก้อนๆนะก็ทำ3 รอบ